แล้วที่ไทย Inside Thailand ไปกันที่เรื่องใกล้ตัวจริงๆนะครับค่ะคุณแมวสาวผมเพิ่งรู้นะแถวแถวลาดกระบังในเขตลาดกระบังบริเวณที่ตั้งสนามบินสุวรรณภูมิที่ตั้งเทคโนลาดกระบังใช่ค่ะเจ้าคุณทหารลาดกระบังแถวแถวนั้นน่ะรวมถึงสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์แถวๆนั้นนะมันเป็นเขตมันเป็นเขตอนุรักษ์ตามกฎหมายผังเมืองนะใช่แล้วก่อสร้างอาคารสำนักงานไม่ได้ก่อสร้างโรงงานไม่ได้ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ไม่ได้ให้ได้เฉพาะบ้านเดี่ยวพักอาศัยแต่มีคนก็แอบเลี่ยงไงขอสร้างเป็นบ้านพักอาศัยจะไปทำเป็นที่พักให้เช่ามันก็แปลกมันเป็นพื้นที่อนุรักษ์ผมก็มีคำถามแล้วสร้างแอร์พอร์ตลิงค์ตรงนั้นได้อย่างไรแล้วไปสร้างสนามบินสุวรรณภูมิได้อย่างไรบริเวณที่ต่อเนื่องกันไปยังมีนิคมอุตสาหกรรมยังมีศูนย์กระจายสินค้ามันตั้งกันไปได้อย่างไรตั้งก่อนกฎหมายผังเมืองบังคับหรือมันแหกกฎหมายผังเมืองสร้างกันไปผมไม่รู้จำไม่ได้ขี้เกียจกฎหมายผังเมืองน่าจะมาก่อนมั้งเพราะสนามบินเพิ่งสร้าง40กว่ากฎหมายผังเมืองออกมาก่อนหน้าแล้วแหละแต่มันก็เป็นไปได้ว่ากฎหมายผังเมืองมีการปรับปรุงเป็นระยะระยะเป็นระยะระยะด้วยมีการปรับปรุงเป็นระยะระยะไม่กล้าสรุปเอาเป็นว่ามันประหลาดหน่อยก็แล้วกันนะครับอย่างนี้อย่างนี้คือพื้นที่บริเวณเดียวกันกับสนามบินสุวรรณภูมิเจ้าคุณทหารลาดกระบังนิคมอุตสาหกรรมศูนย์กระจายสินค้าแถวๆนั้นรวมถึงจุดหมายปลายทางของแอร์พอร์ตลิงค์รถไฟฟ้านะฮะมันเป็นเขตอนุรักษ์นะแต่ปรากฏว่าในระยะหลังๆเนี่ยความเจริญเนี่ยมันทะลักเข้าไปเต็มพื้นที่เลยก็สนามบินขึ้นไงชุมชนอะไรมันก็เกิดผุดเป็นดอกเห็ดสนามบินขึ้นนิคมขึ้นคนมันอยู่เยอะศูนย์กระจายสินค้าขึ้นคนมันเยอะไงมันก็ต้องมีที่พักอาศัยโอ้มันก็เกิดเมืองเจริญก็ทะลักจนท่วมพื้นที่อนุรักษ์เลยเต็มพื้นที่เลยต้องบอกแบบนั้นจึงเกิดการแหกด่านแหกกฎฝ่าไฟแดงห้ามสร้างไปยื่นขอก่อสร้างบ้านเดียวสูงประมาณไม่เกิน12เมตรหรือเท่ากับ4ชั้นจาก4ชั้นทำบ้านเดียวแอบดัดแปลงเป็นหอพักอพาร์ตเมนต์ 3-40 ห้องอ่ะอาคารสำนักงานซอยย่อยเป็นอีก 3-40 ห้องและอื่นๆอีกมากมายนี่แหละค่ะเป็นโรงงานห้องแถวก็มีนี่แหละค่ะแหกกฎค่ะแล้วไปปล่อยให้ทำกันได้อย่างไรแล้วจะจัดการกันอย่างไรเชื่อไหมเฉพาะบริเวณริมถนนร่มเกล้าฉลองกรุงลาดกระบังติดสนามบินเทคโนเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะต่อเนื่องเลยนะเนี่ยพื้นที่มีอาคารที่ก่อสร้างแบบฝ่าไฟแดงทั้งสิ้นเนี่ยเกือบพันอาคารเนี่ยโอ้โหถ้ามันผิดแล้วต้องดำเนินการจริงจังนี่ก็ทุบทิ้งกันหมดเลยพันอาคารหรือไม่เอาละครับเราจะต่อสายไปที่คุณสุทนสุวรรณพานนท์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตลาดกระบังครับจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรนะคะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญที่ต้องจัดระเบียบด้วยเห็นได้ข่าวว่าเฉพาะในพื้นที่เขตลาดกระบังอ่ะมีประมาณสักเกือบพันอาคารนะย้ำว่า 1,000 อาคารนะคะที่มันผิดอ่ะใช่ค่ะที่มันผิดอ่ะใช่ค่ะจะจัดการกันอย่างไรนะคะทางสำนักงานเขตลาดกระบังนะคะมันก็ตลกดีนะไปสร้างสนามบินไปสร้างศูนย์กระจายสินค้าไปสร้างนิคมอุตสาหกรรมแต่ที่แน่ๆสนามบินคงรื้อลำบากไปสร้างมหาวิทยาลัยค่ะโอ้ยเขาเติบโตมากนะในเวลาต่อมาบริเวณนั้นกลายเป็นพื้นที่อนุรักษ์ค่ะเอาละครับไปกันที่คุณสุทนสุวรรณพานนท์นะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตลาดกระบังนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเรียนถามคุณสุทนเป็นข้อมูลนิดนึงกันนะครับอาคารที่ก่อสร้างโดยผิดต่อกฎหมายผังเมืองนะครับที่บอกว่าเกือบพันอาคารนั้นนะครับมันจะหนาแน่นอยู่ในจุดไหนของลาดกระบังบ้างครับอ๋อจุดที่คืออย่างนี้เรียนให้ทราบนะครับเขตลาดกระบังเนี่ยนะครับอาณาเขตพื้นที่เนี่ย123ตารางกิโลเมตร123ตารางกิโลเมตรครับแบ่งด้วยกันเป็น6แขวง6แขวงแขวงลาดกระบังนะและแขวงลาดตะคริวครับและแขวงคลอง3ประเวศ4คลอง2ต้นนุ่น5แขวงทับยาว6แขวงขุมทองครับท่านค่ะส่วนใหญ่ที่จะมีปัญหาก็คือ2แขวงก็คือแขวงลาดกระบังกับแขวงลำปะทิวครับแขวงลาดกระบังกับแขวงลำปะทิวถ้าพูดถึงแนวถนนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกาะอยู่ในแนวถนนอะไรบ้างครับก็มีถนนลาดกระบังถนนฉลองกรุงนะครับถนนร่มเกล้าร่มเกล้าด้วยไหมคะร่มเกล้านะครับแล้วก็ถนนเจ้าคุณทหารถนนเจ้าคุณทหารนะครับผมทั้งบริเวณที่เรียนให้ทราบนะครับ
สองแขวงเนี่ยจะเป็นแขวงที่การใช้ประโยชน์ที่ดินมีข้อกำหนดซึ่งเป็นข้อกำหนดของเขาเรียกว่าสีเขียวสีขาวมีเกาะและเส้นทะแยงเส้นทะแยงสีเขียวก็คือเขียวลายนะครับใช้ประโยชน์ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมครับผมดังนั้นสร้างได้แค่บ้านเดียวอยู่อาศัยจะสร้างได้เฉพาะบ้านเดียวนะครับแล้วพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจะมีสถานที่ราชการนะครับก็คือสนามบินสุวรรณภูมิรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนิคมอุตสาหกรรมศูนย์กระจายสินค้า ICD ครับนะครับแล้วก็ที่ตั้งของอาคารการแพทย์แห่งชาตินะครับทำให้เกิดความเจริญสวนทางกับข้อกำหนดของผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานครครับที่กำหนดห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดบางประเภทในพื้นที่ครับก็เรียนให้ทราบนะครับครับเรียนถามคุณครับเรียนถามคุณสุธนนิดนึงกันนะครับแอร์พอร์ตลิงก์ก็ดีสุวรรณภูมิก็ดีเทคโนพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังก็ดีนิคมอุตสาหกรรมก็ดีศูนย์กระจายสินค้า ICD ก็ดีมันไปสร้างก่อนหรือหลังมีข้อห้ามเรื่องการก่อสร้างอาคารบางประเภทครับคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อห้ามเนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะครับในเขียวลายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงทุก5ปีค่ะครับนะครับขึ้นอยู่กับความเจริญของพื้นที่นะครับครับโดยสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเป็นผู้กำหนดสีขึ้นมาว่าตรงไหนเนี่ยในแขวงไหนตรงใช้กับสีอะไรความเจริญหนังเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีทุก5ปี5ปีแต่เนื่องจากไอ้2แขวงเนี่ยเป็นแขวงที่มีความเจริญหนาแน่นนะครับประกอบกับมีสถานเนี่ยมีแอร์พอร์ตลิงก์ขึ้นมามีสถาบันสถานศึกษาขึ้นมาโดยเฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งห่างจากเขตราชบังห่างจากสถานสุวรรณภูมิเนี่ยประมาณ500เมตรครับแล้วก็ถูกข้อกำหนดตรงนี้ทำให้มีการความเจริญมันหนาแน่นขึ้นใช่ไหมฮะคนก็มาปลูกสร้างเคลื่อนย้ายมาอยู่ที่ทำงานที่หน่วยราชการค่ะก็มีที่พักอาศัยนะครับก็เลยสร้างอาคารขึ้นมาโดยการหลีกเลี่ยงข้อกำหนดของผังเมืองหลวงครับก็เกิดมาเติมทีมันก็มีบ้างปะปายแต่เมื่อสนามบินเกิดขึ้นเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยครับอันนี้มันจะต้องปรับแผนการใช้พื้นที่อะไรยังไงไหมคะเพราะสภาพมันเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วมันไม่ใช่พื้นที่อนุรักษ์แล้วมันมีสถานที่ราชการขึ้นเยอะแยะมากมายมันต้องปรับแผนไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ผังเมืองรวมเนี่ยเป็นไอ้กิจติกาจะมีผลประมาณ5ปีแล้วก็มาปรับเปลี่ยนทีหนึ่ง5ปีปรับเปลี่ยนทุก5ปีซึ่งของเดิมเนี่ยกำหนดไว้ทั้งสุดจะปี2556ซึ่งจะหมดมาประมาณ2561ก็คือปีหน้ากลางปีหน้าก็จะหมดแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดความเจริญหนาแน่นขึ้นอะไรอ่ะแน่นๆเนี่ยสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานครน่ะท่านก็จะต้องมาประชุมแสดงความคิดเห็นประชาพิจารณ์ทำประชาพิจารณ์เรียนดังกล่าวเนี่ยมีผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนในพื้นที่ชุมชนในพื้นที่เจ้าของที่ดินอย่างเงี้ยนักธุรกิจเป็นนักลงทุนอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยเขาก็ต้องการจะมาลงทุนใช่ไหมฮะต้องมาทำขยายต้องมาสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งมันจะเลิศแล้วครับมันก็ต้องมาเปลี่ยนแปลงและต้องมาถึงจะสามารถที่จะให้บริการนะครับได้ให้ถามนิดนึงครับสนามบินสร้างบนที่ต้องห้ามหรือเปล่าสนามบินก็อยู่ในแฟลตเวย์เหมือนกันนะครับมันขวางเขตราชบังเลยครับก็คือที่เขาประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ห้ามสร้างนู่นนี่นั่นก็เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าฟลัดเวย์คือทางระบายน้ำออกทะเลถูกไหมฮะใช่ครับออกปรากฏว่าไปสร้างขวางทางน้ำลงทะเลทั้งสิ้นเลยนะสนามบินไม่ว่าจะเป็นสนามบินไม่ว่าจะเป็นนิคมชนสถานศึกษามหาวิทยาลัยพวกนี้สร้างขวางทางน้ำทั้งหมดเลยถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับแล้วเขาสร้างได้ไงอ่ะไอตอนสร้างเขาก็มีข้อห้ามอยู่แล้วนี่คืออย่างนี้สนามบินเนี่ยนะครับออกมานานแล้วประมาณตั้ง30 กว่าปีแล้วมั้งแต่ว่าเริ่มมีการเวียนคืนมีการแต่ก็ไม่ได้จัดสร้างสักทีหนึ่งก็ทำให้
หน่วยราชการหรือหน่วยงานอะไรของรัฐหรืออะไรเนี่ยมาทำขึ้นจริงๆแล้วแต่ก่อนนี่มันก็ไม่มากเท่าไหร่มันจะเป็นที่ทางระบายน้ำได้โอเคโอเคนะครับครับโอเคทีนี้อาคารที่ตอนขอเนี่ยก็สร้างเป็นก็บอกว่าจะสร้างเป็นบ้านเดี่ยวสูงไม่เกิน4 ชั้นแต่สร้างเสร็จไปแล้วก็ไปดัดแปลงเป็นอพาร์ตเมนต์หอพักอาคารสำนักงานนะครับเห็นบอกว่ามีจำนวนรวมๆถึงเกือบ1,000 อาคารเลยเหรอฮะใช่ครับก็โดยเฉพาะแขวงลาดกระบังเนี่ยนะมี483รายที่มีการกระทำผิด483รายแขวงลำปะทิวเนี่ย358ราย358แขวงเนี่ยฮะทั้ง2แขวงเนี่ย848รายอืมแต่อื่นก็ยังปรับปลาย19ราย30ราย20รายอะไรเงี้ยโอเคแล้วต้องจัดการยังไงคะ2แขวงเนี้ยค่ะก็จากการตรวจสอบเนี่ยนะเราก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1ชุดคณะทำงานขึ้นมา1ชุดนะครับก็มันก็จะเป็นอาคารเก่าที่สร้างมาแล้วนานแล้วนะครับ 4-5 ปีแล้ว10ปีแล้วก็ยังมีเลยนะครับแล้วเมื่อเราตรวจสอบพบมีการกระทำผิดเนี่ยเราก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมา1ชุดนะครับนั่นแหละแล้วก็ออกไปดูนะครับเราก็ไปแจ้งเขาโดยใช้กฎหมายพ.ร.บ.ควบคุมอาคารก็ตัวผังเมืองที่ข้อกำหนดที่ห้ามแจ้งให้เขาเนี่ยแก้ไขอาคารเราก็พยายามจะรวบรวมไล่ให้ทำให้เขาแก้ไขนะครับค่ะหมายถึงว่าถ้าเป็นอาคารขอเป็นบ้านพักแล้วไปทำเป็นหอพักก็ต้องรื้อดัดแปลงกลับเป็นบ้านพักอย่างนั้นเหรอคะใช่ครับใช่ครับแล้วถึงในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้มันมีจุดไหนที่ต้องให้รื้อทิ้งเลยไหมเพราะมันขวางลำน้ำหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็ลักษณะอย่างนี้นะครับตามระเบียบขั้นตอนปฏิบัติเนี่ยมันก็มีขั้นตอนกันใช่ไหมฮะเราก็แจ้งเจ้าของให้ขออนุญาตดัดแปลงขออนุญาตให้มีการแจ้งแก้ไขถ้าเกิดเขาไม่แก้ไขภายในกำหนดระยะเวลาเนี่ยเราก็ต้องให้เขารื้อถอนเราก็แจ้งความดำเนินคดีมันก็จะมีตัวกฎกำหนดโทษครับอ๋อเป็นขั้นเป็นตอนไปเป็นขั้นเป็นตอนไปทำให้เนื่องจากว่าขณะนี้อาคารมันเป็นอาคารเดิมเก่ามาที่หมักหมมกันมาหลายปีแล้วนะครับแล้วผังเมืองเนี่ยถ้าปีหน้าสมมตินะครับเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเกิดเขาเนี่ยสามารถที่จะทำหอพักได้สมมตินะครับเปลี่ยนสีใช่ไหมคะเปลี่ยนสีฮะเปลี่ยนสีเกิดมีการแก้ไขทำหอพักได้อันนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการพิจารณาถึงข้อกฎหมายว่าเมื่อผังเมืองเนี่ยเปลี่ยนเพราะมันจะต้องเปลี่ยนทุก5ปีถูกไหมครับเขาสามารถที่จะมาขออนุญาตดัดแปลงแก้ไขได้ภายหลังอีกทีอ๋อแต่ต้องรอปีหน้าก่อนรอให้กฎหมายมันออกมันยังไม่ใช่ตอนนี้แต่ขณะนี้เนี่ยเรารอไม่ได้ค่ะเพราะเราก็ต้องดำเนินตามระเบียบของขั้นตอนโอเคได้ครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณสุธนครับครับผมครับสวัสดีครับครับคุณสุธนสุวรรณพานนท์นะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตลาดกระบังโอ้น่าตกใจนะย้ำอีกครั้งนะครับพื้นที่ในเขตลาดกระบัง123ตารางกิโลเมตรเกือบจะทั้งหมดเนี่ยเป็นเขตอนุรักษ์ตามกฎหมายผังเมืองค่ะคุณจะก่อสร้างอาคารสำนักงานไม่ได้อาคารพาณิชย์ไม่ได้ใช่ค่ะเพราะเป็นอนุรักษ์ชนบทแล้วก็เกษตรกรรมก็ต้องทำได้เท่านี้แหละใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ปรากฏว่ามีคนไปยื่นขอก่อสร้างเป็นบ้านเดี่ยวสูงไม่เกิน4ชั้น12 เมตรแต่แอบดัดแปลงเป็นอาคารสำนักงานอพาร์ตเมนต์โอ้โห30-40ห้องซอยย่อยกันเข้าไปเฉพาะ2แขวงในเขตลาดกระบังก็คือแขวงลาดกระบังและลำปะทิวปรากฏว่ามีอาคารที่ผิดกฎหมายด้วยลักษณะอย่างที่ว่าเนี่ย841อาคารเนี่ยต้องรื้อต้องแก้นะคะเพราะว่าที่ขอไว้ผิดวัตถุประสงค์นะตัวใครตัวมันโอเคไปพักกันอีกสักช่วงนึงค่ะ